สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเห็นบรรยากาศสบายๆที่บ้านพักของบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบรรยากาศสบายๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนไปอวยพรไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่รดน้ำดำหัวพลเอกประวิตรนะครับหลังจากเมื่อวานนี้วันนี้บรรยากาศกลับมาสู่วันทำงานตามปกติแล้วนะครับหลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์วันทำงานตามปกติเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หมายตามเดิมนะครับสำหรับผู้สื่อข่าวแล้วนั่นคือการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีแน่นอนการประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากการประชุมนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะฮะแล้วก็มาดเข้มเหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่พักผ่อนมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเราจะไปฟังบรรยากาศการชี้แจงในประเด็นต่างๆจากปากของท่านนายกรัฐมนตรีเองเลยนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้แทน EU วันนี้ผมก็ยังไม่รับรายงานเป็นลักษณ์สอนมานะแต่เท่าที่ทราบก็ทุกอย่างก็มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเราจะมีเวลาประมาณ3เดือนที่จะต้องทำในเรื่องต่างๆที่ยังคงมีปัญหาอยู่บ้างนะครับให้เรียบร้อยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้บ่ายนี้ก็จะมีการประชุมของท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลเรื่องนี้นะแก้ปัญหาสิ่งที่ยังค้างๆอยู่นะครับแล้วก็รอผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วที่จะแจ้งเรากลับมาแล้วในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขนะครับซึ่งทางมาเลเซียนั้นเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยตรงนี้เขาเป็นแต่เพียงผู้จัดสถานที่ผู้อำนวยความสะดวกนะ facilitator นะไม่ใช่ mediator นะเพราะนั้นเขาไม่มีส่วนในการเข้าเจรจาในการพูดคุยเป็นเรื่องของรัฐบาลไทยโดยคณะพูดคุยกับฝ่ายเห็นต่างนะครับผมก็คาดหวังว่ามันเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดความไว้เชื่อใจความจริงใจวันนี้ก็ทราบว่าเขาจะทำในพื้นที่อำเภอจ่อยรองจังหวัดนราธิวาสก่อนนะก็มีอย่างเดียวอ่ะถ้าสมมติว่าฝ่ายผู้เห็นต่างเขาตั้งใจจริงเขาก็จะไม่ก่อเหตุอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่เจ้าที่ก็ไม่ต้องใช้กำลังนะก็ไม่จะมีเกิดการปะทะความแรงมันก็ลดลงเองนะแต่ถ้าหากว่ามันมีกลุ่มอื่นที่ไม่ร่วมในกระบวนการผู้คุยจะสร้างสถานการณ์ขึ้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ไม่มากนักนะครับเพราะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้เห็นต่างนะครับผลกระทบจากการปะทะกันของสหรัฐประเทศพันธมิตรกับซีเรียนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะห่างไกลกับประเทศเราแต่เราก็ต้องติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของ อาจจะยังไม่เรียกว่าสงครามนะเป็นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางทหารนะของสองกลุ่มที่ว่ามานะประเทศมหาอำนาจและประเทศพันธมิตรนะครับก็มีอยู่สองกลุ่มสองฝ่ายเหมือนกันเราก็คงต้องติดตามเราอาจจะไม่ไปเจอผลกระทบโดยตรงเพราะห่างไกลบ้านเรานะแต่ผลกระทบโดยอ้อมที่ตามมามันจะตามมาด้วยมาตรการต่างๆอีกหรือเปล่าเช่นมาตรการกีดกันทางการค้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันเราก็ต้องติดตามแล้วก็ผมได้ให้ฝ่ายเศรษฐกิจเขาได้พิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมนะครับให้ทั้งฝ่ายมั่นคงสมช.สคช.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองเพราะฉะนั้นท่านต้องมองที่ว่าการที่จะไปรบกวนคนโน้นคนนี้เนี่ยมันละเมิดสิทธิส่วนคนอื่นเขาหรือเปล่านะอยากให้มองสองด้านบ้างนะอย่ามองด้านใดหนึ่งด้านเดียวมันก็เหมือนเป็นการสนับสนุนให้การกิจกรรมที่มันสร้างผลกระทบกับคนอื่นกับการจราจรกับการทำงานของเจ้าหน้าที่มันขยายกว้างขึ้นนะกว้างขวางขึ้นมันก็ไม่สมควรนะเวลานี้นะละเมิดสิทธิชนผู้อื่นเขาหรือเปล่านะเจ้าที่นะก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาต้องการให้เกิดเหตุเขาต้องการให้เกิดภาพความรุนแรงเกิดขึ้นให้สื่อถ่ายภาพไปแล้วลงหนังสือพิมพ์แล้วก็มาถามผมแบบนี้นะก็เตือนกันง่ายๆก็กลับบ้านไปก็จบนะก็ดิ้นรนอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วก็ต้องการให้เกิดภาพแล้วไปโรงพักก็ไปทำลายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานของสถานีตำรวจเขาแล้วทำไมไม่ไปถามเขาดูบ้างอ่ะเขาทำอย่างนี้ได้หรือไม่นะแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องราวอะไรนะไม่ได้ไปลงโทษทางกฎหมายซึ่งจริงไม่ต้องลงโทษนะถ้าทำอีกคงต้องลงโทษแล้วล่ะนะมันไม่ไหวแล้วเมื่อสิทธิประชาชนผู้อื่นนะครับเจ้าที่ถากว่ามีความรุนแรงเกินไปอะไรไปบางทีมันก็อย่างที่บอกอ่ะก็ดิ้นไปดิ้นมาก็กลายเป็นจากอะไรจับแขนจับขากลายเป็นรัดคอไปนั่นนะก็เขาไม่หยุดนะแล้วจะให้ทำไงวันหลังก็ให้สื่อไปช่วยกันทำให้เขาหยุดได้ไหมไม่รู้ได้ให้เจ้าที่เขาลงถ่ายภาพดูบ้างนะไปหาวิธีการที่เหมาะสมก็แล้วกันถ้ามาแรงไปขอโทษเพราะนั้นเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องความขัดแย้งก็อย่าขอร้องว่าหลังสงกรานต์เนี่ยรัฐบาลก็ขอได้เพียงเดียวว่าขอให้เรา
นำพาประเทศให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันสำคัญช่วงนี้ไปให้ได้นะอีกก่อนการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามันไม่สงบเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกันต่อไปได้ล่ะนะวันหน้ามันก็วุ่นวายสับสนทุรบานเหมือนเดิมนี่แหละนะเพราะนั้นก็ขอให้จะเสนอข่าวแล้วก็เสนอข่าวให้มันสองทางนะอย่าไปลงตัดสินว่าโน่นนี่ผิดนี่ถูกอะไรบางทีมันก็ไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลมันไม่ตรงกันนะข้อมูลของทางรัฐมันเยอะกว่าอยู่แล้วมันถึงทำงานนี้งานโน้นไงแล้วก็ค่อนข้างกับตรงความต้องการของประชาชนนะครับเพราะนั้นก็ไม่อยากให้ไปฟังอะไรล่ะคำพูดคำกล่าวอะไรภายนอกมากนักนะโดยเฉพาะยิ่งหลายคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารและการแผ่นดินในช่วงที่ผ่านมาทั้งสิ้นนั่นแหละนะวันนี้รัฐบาลนี้ก็ทำสนองตอบทุกคนนะทั้งประชาชนทั้งการเมืองนักการเมืองก็เคยทำไม่ได้เราก็ทำให้มันได้และเนี่ยส่วนที่ดีเราทำขนาดนี้แล้วจะปฏิติติงอะไรนักหนาก็เขาเป็นการแต่งตั้งหัวหน้าสุรการตามขั้นตอนเข้ามาเป็นคนอะไรผมเป็นคนเสนอหน้าที่ใครเป็นคนเสนอนายกเป็นคนหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเป็นคนอนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นมติครม.เพราะนั้นคนเสนอมาโดยเจ้ากระทรวงรองนายกนะกับรัฐมนตรีเสนอขึ้นมาเมื่อมันผ่านตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรต่างมันก็อนุมัติครม.ไปก็เท่านั้นแล้วคุณเอาอะไรมาวัดว่าเขาเหมาะสมไม่เหมาะสมคุณจะเป็นคนประเมินผลเขาหรือเปล่าใครใครนะอ๋อก็ที่ปรึกษานายกก็เรื่องการเมืองก็มีไงการเมืองเรื่องการบริหารการแผ่นดินไงผมก็จะฟังเขาดิว่าไงว่าวันนี้ที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันไม่เพราะผมก็จำเป็นต้องมีคนเหล่านี้มาบ้างนะเพื่อมาทำเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเออผมเอาคนนี้มาเพื่อประโยชน์อะไรของผมไม่ใช่ก็วันนี้ก็เราจะเดินหน้าไปถึงนั้นผมก็ต้องมีคนที่รู้ในเรื่องเหล่านี้มาให้การปรึกษาว่าเออมันเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่รู้อะว่าการเมืองมันทำกันมายังไงอะผมก็ต้องรู้บ้างใครนะไม่รู้ก็ถามเขาที่เขาจะลาออกเปล่าเขายังไม่รู้เลยนะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรล่วงหน้าไปนานนักเลยนะถ้าคิดเป็นโน่นก็ไปลองทำตรงนี้ก็หยุดอยู่ที่เดิมไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตั้งใครทั้งสิ้นใครมันจะว่างอะไรก็ว่างไปจะทวงประหลัดกระทรวงอธิบดีก็ช่างมันไม่รู้ก็แล้วแต่เขาเสนอมาสิก็เขาเป็นคนเสนอขึ้นมาใครอะครับกระทรวงทรัพย์มั้งไอ้กระทรวงท่องเที่ยววะก็ผมก็บอกแล้วผมไม่รังเกียจการเมืองไงแล้วไม่รังเกียจใครทั้งสิ้นนะก็ต้องพิจารณาดูว่าใครเหมาะสมก็ทำไปที่มันผิดคำสั่งหรือเปล่าผมไม่รู้ก็ผิดคำสั่งหรือเปล่ากำลังตรวจสอบและคนที่ไปเดินเคลื่อนไหวไปพบปะประชาชนต่างๆกำลังดูที่มันผิดคำสั่งอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะคำสั่งเขาเขียนมันชัดเจนมันทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้นะก็ระมัดระวังอย่าให้มันผิดกฎหมายแล้วกันโอเคนั่นคือสรุปให้ฟังเป็นไฮไลท์ของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็บรรยากาศการพูดคุยกับสื่อมวลชนนะฮะผ่านไปจากช่วงสงกรานต์นะฮะตอนนี้นายกรัฐมนตรีสไตล์เหมือนเดิมนะฮะเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์ถึงอนาคตทางการเมืองของท่านนะฮะการเลือกตั้งปูทางไปสู่การรักษาตำแหน่งเดิมไว้ใช่หรือไม่นะฮะเดี๋ยวมาดูบทวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์ Washington Postเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้แน่นอนยังไงก็ยังอยู่กับเรื่องของการเลือกตั้งและการอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันต่อไปนะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้ผมจะให้เวลาในการพูดถึงการทำพรรคการเมืองใหม่โดยที่อาจจะเป็นพรรคของคุณสุเทพหรือพรรคของดร.สมคิดหรือพรรคของตระกูลส.เสืออะไรก็ว่ากันนะฮะจริงๆแล้วเป้าหมายปลายทางอาจจะเหมือนกันแต่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นใครเป็นฝ่ายลงมือในการจัดทำพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยนะฮะภาพรวมก็ดูเหมือนว่าเนื้อหาหลักของการเมืองหลังจากนี้ก็คือการทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่2ต่อไปหลังการเลือกตั้งสื่อต่างชาติอย่าง Washington Post หรือ WAPO เนี่ยเขาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการที่พลเอกประยุทธ์จะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อโดยที่ Washington Post เขาประเมินทิศทางการเลือกตั้งในประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์2562อ
อาจถูกเลื่อนออกไปอีกหลังพลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณว่าจะอยู่ในอำนาจไปอีก20ปีแต่ว่าถ้าไปอ่านดูในรายละเอียดจริงแล้วเขาก็พยายามจะบอกว่าถึงแม้ว่ามีการเลือกตั้งการอยู่ในอำนาจต่อไปก็ยังจะทำได้แอนนาไฟฟิลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ The Washington Post สื่อของสหรัฐอเมริการายงานว่านับตั้งแต่รัฐประหารปี57เป็นต้นมาหัวหน้าคสช.ได้ผลักดันให้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยข้าราชการต่างๆที่วางรากฐานของรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยมีความพยายามที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยแบบไทยรวมถึงนโยบายแบบไทยนิยมที่ผมแนะนำให้อ่านนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีทั้งที่เป็นเวอร์ชันแปลมาเป็นภาษาไทยที่ทำได้ดีโดยทีมงานข่าว Voice TV นะครับในเว็บไซต์ Voice TV ก็มีลิงก์ของข่าวภาษาไทยชิ้นนี้ด้วยนะครับแปลมาจาก Washington Post สื่อสหรัฐรายนี้ชี้ว่าแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยและรัฐธรรมนูญที่มอบหน้าให้กับกองทัพข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการบริหารประเทศในอีก20ปีข้างหน้าจะช่วยเปิดโอกาสให้พลเอกประยุทธ์ยังมีอำนาจและบทบาททางการเมืองต่อไปแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอนาคตและมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศซึ่งข้อบ่งชี้เหล่านี้ขัดแย้งกับคำแถลงของพลเอกประยุทธ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ระบุว่าตนไม่ได้ต้องการอยู่ในอำนาจต่อไป20ปีนี่เป็นมุมมองของ Washington Post นะครับจันทร์ประวินชัชวัลพงพันธ์นะครับนักวิชาการตามโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่นเปิดเผยกับสื่อสหรัฐว่าการเลือกตั้งอาจถูกเลื่อนไปอีกไม่อาจแน่ใจได้เลยว่ารัฐบาลคสช.จะรักษาสัญญาหรือไม่ขณะที่ดร.ทิตินันท์พงศ์สุทธิรักษ์นะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าอาจจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยมากนักหลังเลือกตั้งแม้จะมีความพยายามก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ซึ่งนำโดยคนรุ่นใหม่อย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ไม่อาจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างได้เพราะพรรคการเมืองอื่นๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้มีนโยบายไม่แตกต่างไปจากเดิมขณะที่หลายพรรคมีจุดยืนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อันนี้ก็อย่างที่ผมได้พูดไปอาจารย์ทิตินันท์มองว่าการได้อยู่ในอำนาจทำให้คนลุ่มหลงมัวเมาได้เสมอยิ่งถ้าไม่มีกรอบกฎเกณฑ์ในการควบคุมวาระดำรงตำแหน่งอย่างชัดเจนก็เป็นเรื่องยากที่จะก้าวลงจากอำนาจและผู้นำรัฐบาลทหารในทุกยุคทุกสมัยต่างก็เกรงว่าจะถูกลงโทษหรือเอาผิดย้อนหลังเมื่อพ้นจากตำแหน่งนอกจากนี้นะครับก็มีมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จอชัวเคอร์แลนซิกนะครับจอชัวเคอร์แลนซิกอยู่สถาบันนโยบายต่างประเทศในกรุงวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาเขาระบุว่าปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร57ยังคงอยู่โดยไม่ได้รับการแก้ไขและนั่นก็คือภาวะการชะลอตัวของการลงทุนและการพัฒนาภายในภูมิภาคขณะเดียวกันการใช้อำนาจของรัฐบาลคสช.ที่สั่งควบคุมการเคลื่อนไหวของพลเรือนจำกัดสิทธิเสรีภาพของการชุมนุมบังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคสช.ก็ไม่ได้ช่วยสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นแต่อย่างใดอันนี้น่าอ่านนะครับเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็คือของ Washington Post เวอร์ชันภาษาไทยทีมงานข่าว Voice TV นะครับในเว็บไซต์ของเราเขียนสรุปออกมาได้ชัดเจนและประเด็นมันเริ่มที่จะมีความมันตกผลึกทางเนื้อหาข่าวหลังจากนี้เป็นต้นไปจนถึงการเลือกตั้งและนั่นก็คือว่า1เลือกตั้งจะเป็นไปตามเดิมหรือไม่คือวันเวลาจะเป็นไปตามเดิมหรือไม่แต่อันนั้นเป็นประเด็นรองเพราะมันเป็นประเด็นผักชีประเด็นเนื้อหาก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นพรรคการเมืองไหนที่สนับสนุนและได้โอกาสทองที่จะหนุนให้บิ๊กตู่นั้นอยู่ต่อแน่นอนมีพรรคที่ไม่ได้รับการรับเบอร์สแตมป์ทำกันเองอยากชูคนดีคนนอกเป็นนายกพรรคต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะพลาดโอกาสทองอันนี้ไปแต่ว่าเนื้อหาหลักมันจะไปอยู่ที่ว่าจะเป็นขั้วของพรรคที่ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ทำขึ้นมาที่ชูบิ๊กตู่อยู่ต่อหรือจะเป็นขั้วของคุณสุเทพทุกสุบรรณพรรคกปปสที่จะชูให้บิ๊กตู่อยู่ต่อมันเป็นการขัดกันเล็กน้อยว่าฝ่ายไหนจะได้มีโอกาสทองในการชูให้บิ๊กตู่เป็นคนซึ่งจะอยู่ต่อเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าประเด็นหลักลิตโมทีฟหลักเนื้อหารวมของเรื่องทางการเมืองณเวลานี้ไปจนถึงการเลือกตั้งในปีหน้าและนั่นก็คือบิ๊กตู่อยู่ต่อถึงแม้ว่ามีการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นเพียงโปรโตคอลอย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูหลังการเลือกตั้งนะฮะ
ไอ้ประเด็นไม่ใช่ว่าแค่บิ๊กตู่อยู่ต่อหรือไม่ประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าในภาพรวมเนี่ยบารมีที่ล้นหลามของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในการเป็นพี่ใหญ่ในบูรพาพยัคฆ์นะฮะเป็นพี่ใหญ่คสช.เนี่ยซึ่งถ้าคุณดูบรรยากาศการไปอวยพรที่บ้านพักท่านในเมื่อวานนี้นะรวมทั้งบรรยากาศในวันนี้คือปฏิเสธไม่ได้ว่าฝ่าด่านนาฬิกา22เรือนตรวจสอบโดยปปช.แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะเป็นพลเอกประวิตรสิ่งที่วัดบารมีทางการเมืองใน political architecture ของประเทศนี้ก็คือถ้าคุณสามารถยืนอยู่เหนือองค์กรอิสระได้นะคราวนี้ความสามารถที่จะทำอย่างนั้นในยุคนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกประหลาดใจแต่ว่าบารมีล้นหลามในลักษณะนี้จะยังมีอยู่ต่อไปหลังการเลือกตั้งหรือไม่หรือจะเป็นเพียงรัฐบาลบิ๊กตู่อยู่ต่อคนเดียวบิ๊กป้อมไม่อยู่ผมคิดว่านั้นเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งถ้าจะพูดถึงปฏิทินทางการเมืองไทยเริ่มปีใหม่ของประเทศไทยหลังจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเข้าสู่ช่วงฝันร้ายแล้วของประธานาธิบดีสหรัฐของจริงแล้วสักครู่อนาธิบดีสหรัฐจริงๆเพราะว่าถ้าจะอัปเดตสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมเข้าใจตอนนี้ว่ามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องราวของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันวุ่นวายตั้งแต่เขาชนะการเลือกตั้งนะเพราะว่าสื่อกระแสหลักก็ไม่เอาด้วยองค์กรภาคสิทธิมนุษยชนในโลกนะฮะในสหรัฐอเมริกาก็ไม่เอาด้วยนะฮะสสสวพรรคเดโมแครตเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนแต่ว่ามันมีหน่วยงานซึ่งดูแลงานด้านการสอบสวนดูแลสำนักสอบสวนกลางซึ่งเป็นสำนักซึ่งมีชื่อว่า Federal Bureau of Investigation หรือ FBI เนี่ยเขามีผู้อำนวยการซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดันไปไล่ออกมันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะว่าสิ่งที่ทรัมป์ได้ทำไปในเวลานั้นก็คือการไปประกาศสงครามกับองค์กรซึ่งถ้าจะเอาภาษาการเมืองไทยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือองค์กรอิสระที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเพราะมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนและเล่นงานทุกคนอาจจะยกเว้นเพียงแค่ประธานาธิบดีคนเดียวที่ไม่สามารถสั่งฟ้องได้แต่ก็ยังไม่แน่อันนี้ทำไมมันเข้าสู่ช่วงฝันร้ายแล้วมันเข้าสู่ช่วงฝันร้ายแล้วจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนคนหนึ่งในการเมืองในสหรัฐเนี่ยคนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนคุณทำหน้าที่แทนคุณเนี่ยเป็นทนายส่วนตัวของคุณเนี่ยนะฮะและเป็นนักแก้ปัญหาหรือภาษาอังกฤษทางการเมืองศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าฟิกเซอร์เนี่ยเป็นทนายและเป็นฟิกเซอร์ส่วนตัวเนี่ยมาเป็นเวลานาน20กว่าปีเนี่ยคอยดูแลอะไรที่มันไม่ค่อยสะอาดสกปรกเนี่ยให้จัดการให้ทุกเรื่องเนี่ยนะฮะเอาเงินปิดปากผู้หญิงไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยคือมือซ้ายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเจอ FBI ดำเนินคดีนั่นคือฝันร้ายนี่คือโหมดช่วงเวลาแห่งฝันร้ายของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าโรเบิร์ตมูลเลอร์คนนู้นนะคนที่เป็นคนที่ดูแลการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขามอบงานชิ้นหนึ่งไปที่เจ้าหน้าที่ของ FBI ให้ไปตรวจสอบดูต่อว่าไมเคิลโคเฮนจะเป็นทนายส่วนตัวและเป็นฟิกเซอร์นักแก้ปัญหาส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่สมัยเป็นนักธุรกิจเนี่ยคนเนี้ยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ปรากฏว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ FBI บุกเข้าไปที่ทำการของทนายส่วนตัวของประธานาธิบดีเคาะประตูห้องเข้าไปตั้งแต่ 5:30 เอาเอกสารออกมาทั้งหมด10กล่องแล้วก็ก๊อปปี้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจากที่ทำงานสำนักงานของไมเคิลโคเฮนคราวนี้เรื่องราวที่เขาได้มาเป็นเรื่องราวซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายที่เขามีกับประธานาธิบดีสหรัฐทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้มันถึงขั้นวิกฤตแล้วนั่นคือวิกฤตซึ่งกำลังเกิดขึ้นทางกฎหมายภายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือน FBI จะดำเนินคดีนะฮะดำเนินคดีส่งฟ้องไมเคิลโคเฮนอย่างแน่นอนและนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้เห็นเป็นข่าวในช่วง1หรือ2เดือนข้างหน้าทนายมือขวา
มือซ้ายส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์มันใกล้เข้ามาทุกทีฮะใกล้เข้ามาถึงตัว number 1แล้วท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดนั้นเกมรุกของคนซึ่งโดนโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกเจมส์โคมี่ในสื่อก็แรงหนังสือเล่มใหม่ของเจมส์โคมี่เนี่ย Higher Loyalty เนี่ยหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือความจงรักภักดีที่สูงกว่าคือพูดง่ายๆคือเจมส์โคมี่เขาไม่ได้จงรักภักดีกับประธานาธิบดีสหรัฐเขาจงรักภักดีกับรัฐธรรมนูญสหรัฐเขามี loyalty นะฮะที่จะ defend ที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญสหรัฐและกฎหมายนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการมีความจงรักภักดีต่อตัวโดนัลด์ทรัมป์และในเวลานี้เนี่ยเวลาที่ผมพูดอยู่จัดรายการนี้อยู่ตอนนี้หนังสือเล่มใหม่ของเขาก็กำลังจะเริ่มวางขายตอนนี้เลยที่อเมริกาแล้วก็เดินสายให้สัมภาษณ์สื่อกระแสหลักทั้งหมดโจมตีประธานาธิบดีว่าไม่มีความเหมาะสมทางด้านศีลธรรมที่จะเป็นผู้นำประเทศเป็นคนไม่มีจรรยาบรรณและอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกควบคุมโดยรัฐบาลรัสเซียเขาเรียกว่า compromise ไปแล้วไม่กล้าตำหนิปูตินแม้กระทั่งเวลาประชุมลับๆเพียงแค่ไม่กี่คนคือโคมี่จัดหนักต่อทำในแบบที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าโคมี่นั้นพยายามที่จะเล่นเกมเอาคืนแก้แค้นตรงนี้หรือไม่แต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นมันสำคัญอยู่ที่ว่าโคมี่ยังไงก็เป็นคนที่ความน่าเชื่อถือสูงกว่าประธานาธิบดีไงแล้วเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยคนก็ฟังนะฮะอาจจะไม่เชื่อ 100% เนี่ยเชื่อ 50-70% แค่นั้นประธานาธิบดีสหรัฐก็เสียหายแล้วและยิ่งไปกว่านั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่วัดเป็นดัชนีชี้วัดความไม่นิยมประธานาธิบดีผมถึงเน้นย้ำอีกครั้งว่านี่เข้าสู่ช่วงโหมดฝันร้ายของนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วเรตติ้งล่าสุดถ้าคุณไปดูที่ political รายงานของรายการซึ่งเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวอันดับที่1ในสหรัฐอเมริกานะครับ Rachel Maddow Show เนี่ยวิเคราะห์ข่าวแบบวิจารณ์ประธานาธิบดีสหรัฐคือมันมีรายการอีกรายการหนึ่งในช่อง Fox News ตรงข้ามกับ Maddow ซึ่งเรตติ้งช่วงหลังไม่ค่อยดีแล้วพิธีกรเนี่ยมีทนายซึ่งเป็น Michael Cohen ทนายคนเดียวกับประธานาธิบดีด้วยนะฮะเรตติ้ง Maddow ดีมากอันนี้เขาก็เลยพาดหัวเลย Politico ก็พาดหัวว่าอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบรรดาส.ส.และส.ว.และนักการเมืองในฝั่งของพรรคเดโมแครตที่มองว่าเฮ้ยถ้าคนหันมาดูช่องที่วิจารณ์ทรัมป์มากขึ้นก็สะท้อนว่าคนเบื่อประธานาธิบดีแล้วและชอบเวลามีการเกาะติดสถานการณ์การดำเนินคดีกับทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์ทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นมันถึงขั้นจะต้องมีสงครามในซีเรียทิ้งระเบิดในซีเรียเสร็จแล้ววันเดียวเสร็จประกาศชัยชนะภารกิจเสร็จสิ้นซึ่งมันไม่มีอะไรตลกไปกว่านั้นอีกแล้วเนี่ยนะฮะแต่เรื่องมันไม่ตลกแต่มันกลายเป็นเรื่องตลกจนได้คือมันมีมุมวิเคราะห์อีกมุมนึงว่าสถานการณ์สงครามในซีเรียรอบล่าสุดซึ่งไม่มีสงครามในซีเรียมาเป็นเวลานานอยู่แล้วนะฮะเป็นสงครามตัวแทนซึ่งมีทั้งเลบานอนอยู่ข้างในฮิซบอลลาห์อยู่ข้างในอิหร่านซาอุดิอาระเบียรัสเซียตุรกีอยู่กันหมดนะในซีเรียรบหมด10ประเทศเนี่ยแต่ว่ารอบล่าสุดที่ระเบิดมันก็มีมุมวิเคราะห์ในสื่อการเมืองในสหรัฐเหมือนกันว่าตำทั้งหมดนั้นเพื่อที่จะกลบกระแสการเมืองในประเทศนะฮะมันมีประเด็นหนึ่งซึ่งทิ้งทวนไหนๆก็พูดถึงประธานาธิบดีสหรัฐเป็นไปตามคาดนะฮะก็เป็นไปตามที่หลายคนนั้นเตือนข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งในยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาเขาพยายามที่จะทำเนี่ย TPP เนี่ยนะ Trans-Pacific Partnership ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตอนนี้ล่าสุดคือทำเนียบขาวสนใจแล้วว่าเออนั่นคือแนวทางที่จะทวงดุลอำนาจทางการค้าของจีนได้ดีที่สุดทำเริ่มจะมองแล้วว่าการเข้ามาร่วมใน TPP หรือปัจจุบันมันเปลี่ยนชื่อไปเป็น CPTPP อะไรเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่รักษาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาได้แล้วทำไมเพิ่งมาฟังคนที่ตักเตือนเรื่องนี้คือแบบการที่อเมริกามีส่วนร่วมใน TPP มันเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับสหรัฐอเมริกาทางการค้าเพื่อบาลานซ์จีนที่ขยายเครือข่ายการค้าจนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้แค่ที่ปรึกษาระดับล่างในกระทรวงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาทุกคนเขาก็รู้กันหมดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะโอบามาเดินมาถูกทางแล้วในวันนี้ทรัมป์ก็ยอมกลับลำแล้วก็แสดงว่าสนใจที่จะร่วม TPP
แต่ก็ไม่สายเกินไปนะฮะไม่สายเกินไปอเมริกายังไงเข้าร่วมคงไม่มีใครว่าอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นพอไทยมีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็เข้าร่วม TPP ได้ด้วยหรือไม่แล้วแต่นั่นเป็นสิ่งที่ไทยต้องพิจารณานี่คือช่วงเวลาที่การเมืองสหรัฐเข้มข้นอย่างมากการดำเนินคดีจากทาง FBI เนี่ยซึ่งรอบนี้โรเบิร์ตมูลเลอร์ไม่ได้ทำเองให้คนที่ทำงานที่ FBI คนอื่นจัดการให้แต่วันนี้มันถึงตัวทนายส่วนตัวฟิกเซอร์นักแก้ปัญหาส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ถ้าใกล้กว่านี้คือลูกเขยหรือลูกของโดนัลด์ทรัมป์แล้วเดือน2เดือนข้างหน้าจะเข้มข้นมากขึ้นกว่านี้รวมไปถึงการดำเนินคดีและการที่คุณจะเห็นไมเคิลโคเอนทนายส่วนตัวของทรัมป์ติดคุกปีนี้ไม่เกินปีนี้แน่สำหรับทนายส่วนตัวทรัมป์มันใกล้เข้ามาทุกทีและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ